ไปนะทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับภาพภาพภาพได้นะได้ครับพร้อมไหมครับไปเลยครับพี่เอกครับวันนี้มาร่วมส่งอะไรครับพี่เมฆครับครับผมก็คือครับวันนี้ก็มาร่วมอะไรกับพี่เมฆครับคือพี่เมฆจริงๆอ่ะเขาเคยสนิทกับผมอยู่ประมาณสัก 4-5 ปีไปไหนไปด้วยกันกับพี่เมฆพี่หนุ่มผมอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนใต้ด้วยกันนะฮะตอนนั้นแกก็มาจังหวะที่แกยังไม่ได้เล่นแม่นาคแกเล่นเรื่องสุรพลคนจริงกับผมอยู่ก็เลยเริ่มสนิทตั้งแต่ตอนนั้นมาไปไหนไปด้วยกันตลอดเวลาเลยก็แกเป็นคนดีนะขนาดรถผมเสียอยู่ที่พุทธมณฑลไกลมากแกบ้านอยู่วัดวัชรพลไปรับประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนนะบอกพี่เมฆมารับพี่หน่อยเออพี่รอผมก่อนอะไรเงี้ยภาพความทรงจำนะตอนนั้นพี่ก็เป็นคนยิ้มแย้มใช่ใช่สนุกสนานสนุกสนานคือเพื่อนให้ความช่วยเหลือแล้วก็พี่เขาก็ไปเต็มที่ใช่เขาคือเขาเป็นคนที่นิสัยดีอ่ะเขาเป็นคนแบบกับเพื่อนฝูงเนี่ยเขานิสัยดีมากเลยพี่เอเคยร่วมงานกับพี่เมฆหรือว่าคะที่เล่นละครด้วยกันมาเล่นหนังเล่นละครจำไม่ได้2-3 เรื่องมั้งฮะ2-3 เรื่องที่เล่นด้วยกันประมาณ2-3 เรื่องแต่ว่าเราสนิทด้วยกันเราไปไหนไปด้วยกันบ่อยอย่างเงี้ยไปออกกำลังด้วยกันไปตีกอล์ฟด้วยกันอะไรในตอนช่วงนั้นนะช่วงที่พี่เมฆยังมีชีวิตยังพูดคุยอะไรกันตลอดถามไถ่กันตลอดไหมครับพี่เอกก็มีถามถ่ายแกอยู่แต่ผมเสียใจมากผมคิดว่าแกอยู่กับบีตลอดเลยนะผมก็เลยไม่ได้มาหาแกผมพี่เมฆไปอยู่กับบีแล้วเหรอเอ๊ะได้ยินว่าแกขายบ้านไปแล้วแล้วแกไปอยู่กับบีเหรอหรืออะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ไปหาแกเลยว่าจะมาหาแกตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้มาสักทีเพราะตอนแรกน่ะตอนที่แกมาใหม่ๆคือตอนที่เราเจอกันเนี่ยแกบอกว่าเดี๋ยวเรามาซื้อบ้านอยู่ใกล้กันนะพี่แล้วก็ไปดูบ้านอยู่แถวคลอง4อะไรเงี้ยผมก็ไปซื้อบ้านอยู่แถวนู้นแต่แกบอกเอ้ยผมไม่ซื้อแล้วผมไปซื้อวัชรพลแล้วอะไรเงี้ยก็อยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ไปไหนไปด้วยกันตลอดพอหลังจากนั้นก็แยกกันพอมาเราไม่ได้ถ่ายละครก็แยกกันไปแยกเงี้ยเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับพี่เองครั้งล่าสุดนานมากละครเรื่องอะไรไม่รู้น่ะจําไม่ได้ละประมาณ 6-7 ปีแล้วพอทราบข่าวแล้วเป็นยังไงบ้างครับตัวของพี่เองคือจริงๆแล้วอ่ะคือแกไปแล้วก็โอเคนะคือรู้สึกสงสารแกบางทีเราดูในที่ดูตามข่าวแกน่ะแกบอกโอ้มีเลือดออกอุ๊ยมันทรมานขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแต่คนที่อยู่ข้างแกดีมากเลยพี่เอ๋อ่ะแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันก็ส่งกำลังใจตลอดเนาะพี่ใช่พี่คิดถึงแกตลอดเลยแต่คิดไหมว่าแบบเฮ้ยพอได้มาเจอกันทีก็มาเจอในงานก็อย่างที่บอกผมคิดว่าแกอยู่กับบีแกอยู่ไกลแล้วเกินแล้วเป็นจังหวะที่ผมแบบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยจังหวะชีวิตผมมันไม่ค่อยดีด้วยผมก็เลยแบบจะเดินทางไปไหนมันไม่สะดวกไงคือเราไม่มีบัดเจ็ตอ่ะเราจะไปหามันไกลว่าเรื่องอะไรเราจะคือมันคิดไม่ออกเหมือนกันนะตอนช่วงจังหวะอย่างนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้มาหาแกมันก็รู้สึกเสียใจหน่อยเมื่อกี้ได้เจอพี่เอ๋ด้วยได้คุยกับพี่เอ๋ไหมครับให้กำลังใจพี่เอ๋ยังไงบ้างก็ยังไม่ได้พูดอะไรกับพี่เอ๋เลยคือพี่เอ๋นี่ก็เคยคุยโทรศัพท์ด้วยกันตอนแกแต่งงานผมก็ไปเหมือนเมื่อกี้พี่เอกพูดว่าเจอล่าสุดตอนช่วงแต่งงานใช่ไหมใช่นั่นแหละหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอแล้วก็คุยโทรศัพท์พบพี่เคยไปถามพี่เอกกับพี่เมฆเฮ้ยพี่เริ่มคันว่ะทำไงพี่เมฆมึงยังพี่เมฆก็บอกพี่ไม่ต้องทำอะไรพี่ไม่ต้องไปสนใจแล้วพี่กินอาหารอย่างให้มันดีๆอย่างเดียวก็พอไม่ต้องไปกินอาหารที่มันเป็นพิษต่อร่างกายเราอะไรเงี้ยเหมือนภูมิเราตกอย่างเงี้ยอย่างจุดธูปไหว้พี่เมฆเมื่อกี้ได้บอกอะไรมั้ยก็บอกว่าพี่ขอโทษด้วยป่ะที่ว่าจะมาหาเองหลายครั้งแล้วคิดว่าเองอยู่ไกลแล้วจังหวะเราไม่มีเงินน่ะเราจะไปหาที่นู่นมันก็ดูไกลไปอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยจังหวะที่แบบ
นั่นแหละคือขอโทษในนั้นเรียกว่าเป็นเพื่อนแท้กันผ่านอะไรมาด้วยกันด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาซื้อกางเกงยิงซื้อเหมือนกันเลยซื้อชุดเหมือนกันเลยเพราะว่าไซส์พี่เมฆกับไซส์พี่มันพอๆกันซื้อมาพี่เมฆพี่หนุ่มซื้อมากางเกงไปตีปั๊บใส่เสื้อผ้าแบบเหมือนชุดเดียวกันเลยอ่ะใส่ไซส์เดียวกันเป็นแก๊งเดียวกันมีแลกกันใส่ไหมตอนที่เป็นแบบสมัยแบบแก๊งด้วยกันอย่างเงี้ยก็ไม่มีหรอกเพราะว่ามันซื้อไซส์เดียวกันมีงานที่พี่หนุ่มอัปเดตให้ทราบแล้วใช่ไหมฮะพี่จะไปร่วมด้วยเพื่อแบบเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่เมฆกับครอบครัวเนาะครับโอเคครับขอบคุณครับ